วันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่จับโปเกมอนจะเป็นที่ไหนนั้นสามารถรับชมได้หลังอินโทรนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่สำหรับเล่นเกมโปเกมอนโกนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ฟาร์มไอเทมจับโปเกมอนหรือว่าจะเอามาออกกำลังกายไปพร้อมกับการฟักไข่ไปด้วยก็ได้เช่นกันครับโดยสถานที่ที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือสวนสุขภาพทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติอยู่แถวๆโซนแยกคปอครับโดยเพื่อนๆสามารถค้นหาเส้นทางได้จาก Google Map โดยพิมพ์เข้าไปว่าสวนสุขภาพทอ.จุดเฉลิมพระเกียรติครับและเปิดให้คนนอกสามารถเข้ามาออกกำลังกายได้ครับโดยเวลาเปิดจะอยู่ที่ตี 5และปิดที่ 3 ทุ่มตรงครับเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้โดยรถเมล์สาย39 34 114 522 503แล้วลงที่ป้ายแยกคปอครับหรือจะขึ้น BTS มาลงได้ที่สถานีแยกคปอได้เช่นกันครับจากนั้นให้ลงที่ทางออกที่1พอลงบันไดมาก็จะเจอป้ายรถเมย์แยกคปอจากนั้นให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอไฟแดงแยกคปอแล้วให้เลี้ยวขวาเดินไปตามทางถนนทางเข้าฐานทัพอากาศครับโดยสวนสุขภาพจะอยู่ทางด้านขวาก่อนทางเข้าประตูฐานทัพอากาศประมาณ50เมตรครับโดยภายในสวนสุขภาพค่อนข้างที่จะล่มลื่นเลยครับมีถนนให้สำหรับเดินแล้วก็วิ่งนะครับและตามข้างทางก็จะมีศาลาไว้ให้นั่งพักนะครับอยู่เป็นระยะสำหรับเสาเท่าที่ผมนับดูมีทั้งหมด10เสากับอีก2ยิมครับถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับส่วนเรื่องระยะทางตามวงรอบทางเดิน1รอบจะได้ระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับโดยการวัดจากโปเกมอนคู่หูของผมที่ตอนนี้มีระยะทางอยู่ที่ 0.6 กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1วงรอบจะได้ระยะทางเท่าไหร่เชิญรับชมได้เลยนะครับThank you.
ครบ1รอบแล้วนะครับเราไปดูกันว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่สรุปแล้วได้ 1.7 กิโลเมตรนะครับเอามาลบระยะทางก่อนหน้าก็คือ 0.6 สรุปแล้วใน1รอบทางเดินจะได้ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตรครับแล้วสำหรับคนที่ชอบเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะแถวๆก่อนยิมสีแดงในแมปจะมีห้องน้ำให้บริการอยู่ครับส่วนครั้งหน้าผมจะมาแนะนำสถานที่ไหนให้รอติดตามในคราวหน้านะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ